คือเวลาที่เรามองการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนเนี่ยคุณแม่กำลังจะสอนให้พ่อแม่อย่าตัดสินลูกนะคือต้องใจกว้างๆมากเลยอย่าเอาอคติของเราคือการที่จะสอนให้ลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมาปิดกั้นความดีงามของลูกเรานะคือขอให้เราเนี่ยได้เคารพชีวิตของลูกเราด้วยนะการที่เราได้สังเกตเห็นว่าเด็กหนึ่งคนเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีความชั่วร้ายมาก่อนนะถึงแม้ว่าจะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมใดก็จะได้รับกรรมนั้นซึ่งมันเป็นปัจจุบันกรรมที่สำคัญนักเราจะเลี้ยงลูกเราให้เข้าใจกฎแห่งกรรมได้ยังไงในปัจจุบันกรรมนะ